คุณรัติกานะคะสวัสดีค่ะคุณรัติกาสวัสดีค่ะคุณถนอมสวัสดีค่ะคุณรัติกาอยู่ที่ศรีสะเกษนะคะใช่ค่ะอยู่ที่ศรีสะเกษนะคะมีปัญหาเรื่องยังไงครับเรื่องอะไรคะเนี่ยอ๋อพอดีจะขอปรึกษาหน่อยค่ะพอดีคุณพ่อเนี่ยเขาไปชมงานบุญบั้งไฟอะค่ะแล้วโดนบั้งไฟอะตกใส่คุณพ่อก็มีแผลตามผุพองตามร่างกายอะค่ะเบื้องต้นน่ะพาก็ส่งเอกสารไปทางประกันแล้วล่ะค่ะแต่ว่าได้คุยกับทางประกันแล้วเขาแจ้งว่าเงื่อนไขที่คุณพ่อได้รับเนี่ยมันไม่มีใบรับรองแพทย์ที่เป็นตัวเงินนะคือมันอาจจะเบิกไม่ได้แต่พาก็มองว่าทางชาวบ้านเราทั่วไปอ่ะเขาก็ไม่มีค่ารักษาอยู่แล้วเขาเป็นบักท้องพาก็เลยกลัวคุณพ่อเนี่ยเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือในส่วนที่เขาจุดบั้งไฟขึ้นมาหน่อยแล้วคนวิ่งหนีที่มันตกใส่นะเหตุเกิดเมื่อไหร่เนี่ยเหตุเกิดวันที่30พฤษภาคมค่ะมันเป็นงานประเพณีค่ะพอจุดบั้งไฟแล้วก็มันตกใส่แล้วโดนพ่อใช่ค่ะได้รับบาดเจ็บนะแล้วเราได้ไปแจ้งความไหมเราได้แจ้งคณะผู้จัดงานไหมเพราะว่าผู้จัดงานต้องรับผิดชอบอะครับเบื้องต้นนะคุณแม่ไปแจ้งความไว้แล้วค่ะแล้วก็ไปแจ้งความที่สถานีไว้แล้วแล้วก็แจ้งคณะท่านจัดงานแต่ก็เขามีประกันเขาบอกเขามีประกันก็ยื่นประกันไปให้เบื้องต้นละค่ะเดี๋ยวนะคือคณะผู้จัดงานนี่เขาทำประกันในการจัดงานถ้าเกิดเหตุขึ้นมาใช่ไหมเขาจะต้องมีบริษัทประกันมาชดใช้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเขาไม่ชดใช้เหรอคือทางเงื่อนไขที่พาโทรเข้าไปให้ทางคุณพ่อเขาบอกว่าเงื่อนไขกรมธรรม์การทำเนี่ยมันต้องเยียวยาไม่เกินรายละ100,000แต่ว่าต้องมีค่าใบเบิกค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าชาวบ้านเราทั่วไปอ่ะไม่มีอยู่แล้วค่ะคุณถนอมคือเราใช้บัตรทองไม่ได้ครับไม่ได้ครับคือเวลาก็ทางคนจัดงานเขาก็รอบคอบนะมีการทำประกันเรียบร้อยใช่ไหมทีนี้ถ้าใครบาดเจ็บขึ้นมาก็หนึ่งก็ต้องแจ้งความไม่เป็นหลักฐานนะครับเจ็บป่วยรักษาค่าพยาบาลนะครับเสร็จแล้วก็ยังไงอ่ะจะมาเรียกค่าเสียหายทำงานไม่ได้จริงๆคือมันต้องไปอย่างนี้ครับแต่ละตอนที่รักษาเราใช้บัตรทองใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องได้ครับต้องได้จากประกันนะครับเอาอย่างนี้คุณรัติกาโทรไปแล้วเขาบอกว่าคุณยื่นมาก็ไม่ได้หรอกคุณโทรเองเนี่ยไม่ได้หรอกครับปัญหามันคุณไม่ได้เป็นคู่สัญญากับบริษัทประกันคุณต้องคุยกับคนจัดงานครับทีนี้เอาอย่างนี้ครับไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักท้องที่เกิดเหตุที่เราไปแจ้งความเนี่ยนะว่าเราจะเรียกค่าเสียหายจากผู้จัดงานเรียกค่าเสียหายจากผู้จัดงานไม่ใช่คุณจะต้องไปคุยกับบริษัทประกันคุณไม่มีสิทธิ์จะไปคุยกับเขาใช่ครับคุณไม่มีสิทธิ์เพราะว่าคุณไม่ได้เป็นคู่สัญญาแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาจากคณะผู้จัดงานนะครับหนึ่งไปแจ้งความไม่เป็นหลักฐานการบาดเจ็บการเยียวยานะครับการค่าทำขวัญตามข้อเท็จจริงนะไปบันทึกไว้ตำรวจก็ต้องเชิญคณะผู้จัดงานมาเจรจาที่โรงพักถ้าผู้จัดงานบอกว่าเขามีประกันผู้จัดงานก็ต้องคุยกับบริษัทประกันถ้าบริษัทประกันไม่จ่ายเจ้าภาพคนจัดงานต้องจ่ายครับและตามกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี2562ที่รัฐบาลจัดไว้ให้เนี่ยตำรวจมีหน้าที่ไกล่เกลี่ยเรื่องนี้โดยตรงแล้วกรณีนี้ผู้บาดเจ็บมันมีโทษทางอาญาด้วยเพราะฉะนั้นให้ตำรวจที่โรงพักไหนอ่ะอยู่บ้านน่ะสุขแสงค่ะเบื้องต้นพาก็ให้คุณแม่แกไปแจ้งความแล้วก็พาก็แจ้งทางท่านคณะกรรมการท่านไปอยู่ว่าผู้จัดงานว่าถ้าเกิดทางประกันเขาไม่รับผิดชอบเนี่ยเบื้องต้นนะท่านก็แค่ไปผูกทำขวัญเฉยๆแต่ว่าถ้ากรมธรรม์พาครับไม่เราไม่ต้องพูดถึงบริษัทประกันนะผมบอกแล้วเขาไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับผู้จัดงานกลับไปหาตำรวจที่โรงพักว่าให้เรียกผู้จัดงานมาทำการไกล่เกลี่ยแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยบริษัทผู้จัดงานก็จะต้องแจ้งบริษัทประกันมาให้ได้รับทราบแล้วก็มาชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่ตกลงกันนะให้ตำรวจก็ทำการไกล่เกลี่ยถ้าไกล่เกลี่ยไม่ได้ถ้าตำรวจไกล่เกลี่ยไม่ได้ไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวเขาดำเนินคดีกับผู้ที่จัดงานนะครับเขาก็ต้องดำเนินคดีใช่ขั้นตอนจะเป็นอย่างนั้น
เขากลับไปที่โรงพักก่อนแต่แบบนี้ค่ะท่านถนอมคือจริงๆแล้วน่ะทางผู้จัดงานก็มีแต่ให้พาเป็นคนโทรหาประกันถ้าพาไม่ได้ไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์จะไปคุยกับบริษัทประกันเพราะคุณไม่ใช่คู่สัญญาวันนี้คุณต้องกลับไปคุยกับตำรวจตำรวจต้องเรียกคนจัดงานมาพูดคุยเพราะคุณแจ้งความแล้วว่าการจัดงานนั้นทำให้เกิดเหตุขึ้นมามีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งมันมีความผิดทางอาญาไงที่ผู้จัดงานจะต้องรับผิดชอบไงครับเพราะเราไปเน้นทางตำรวจอย่างเดียวครับคุณอย่าไปคุยกับประกันก็ไม่คุยกับคุณหรอกครับอย่างที่คุณถูกปฏิเสธนั่นแหละแล้วคนจัดงานจะโยนให้เราไปคุยประกันคุณโยนไม่ได้เราไปตามตำรวจอย่างเดียวครับพาค่ะค่ะไปตามตำรวจนะครับคุณไปตามอีกทีหนึ่งแล้วแจ้งกับตำรวจว่าขอให้ช่วยไกล่เกลี่ยตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณีดังกล่าวนี้ถ้าไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จยืนยันให้ตำรวจดำเนินคดีกับคณะผู้จัดงานครับเนี่ยครับต้องทำตามนี้ครับตำรวจไม่ทำก็ไม่ได้นะเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกนะตำรวจต้องทำครับตามข้อเท็จจริงต้องสอบสวนครับ1สอบสวนคนเจ็บ2สอบสวนคณะผู้จัดงานนะครับให้ได้ข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นจากการจุดบั้งไฟตกใส่ชาวบ้านนะครับเพราะงั้นผู้จัดงานต้องรับผิดชอบคณะผู้จัดงานกี่คนนะส่วนเขาทำประกันไว้หรือไม่ทำไม่เกี่ยวครับเขาต้องรับผิดชอบในการชดใช้ความเสียหายในทางแพ่งส่วนเขาจะเอาเงินมาจากประกันหรือจากคณะจัดงานก็เป็นเรื่องของเขาเรากล่าวหาให้ชัดเจนว่าใครคือคนที่จัดงานนี้และทำให้พ่อเราได้รับบาดเจ็บไปตามที่โรงพักนะครับพาครับสวัสดีครับ